คุณผู้ชมครับหน้าร้อนแบบนี้ครับหลายพื้นที่ต้องบอกว่าใช้พลังงานเยอะครับใช้ไฟฟ้าเยอะค่าไฟก็แพงครับคุณผู้ชมครับหลายคนเป็นลูกค้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่หลายคนเป็นลูกค้าของไฟฟ้านครหลวงอยู่ครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าใช้ไฟกันเยอะมากค่าไฟก็แพงจริงๆครับแล้วก็เราวันนี้นะจะพาคุณผู้ชมมาดูการประหยัดพลังงานไฟฟ้าครับการใช้ไฟฟ้านะครับจากพลังงานเรียกว่าทดแทนหรือว่าพลังงานทางเลือกนะครับก็เป็นพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์นะครับกระเป๋าผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ครับแล้วก็แผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ครับหรือที่ภาษาอังกฤษก็เรียกกันว่าโซลาร์เซลล์ครับอยู่กับคุณสมโชคเดชาครับสวัสดีครับคุณโชคครับสวัสดีครับครับผมแหมหน้าร้อนนี่คนใช้ไฟกันเยอะนะครับผมเยอะครับไม่ว่าจะเปิดพัดลมหรือจะใช้เครื่องทำความเย็นต่างๆนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นแอร์ก็ดีตู้เย็นก็ดีนะครับครับพัดลมก็ดีครับครับก็ใช้ไฟกันเยอะมากคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยจะชวนคุณผู้ชมมาประหยัดพลังงานประหยัดค่าไฟด้วยการใช้พลังงานทางเลือกนะที่เรียกกันว่าพลังงานจากแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์นำมาทำเป็นกระแสไฟฟ้าได้ด้วยเหรอครับครับผมพลังงานจากแสงอาทิตย์นะฮะครับจะมาทำงานพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยสามารถทำไฟฟ้าได้ในการที่แสงแดดส่งแผ่นโซลาร์เซลล์นะครับครับผมหลังจากโซลาร์เซลล์จะสร้างพลังงานเข้ามาเก็บที่แบตเตอรี่นะฮะครับผมแล้วก็จากแบตเตอรี่สามารถเอาไปใช้งานต่างๆได้เลยครับครับสามารถนำไปใช้นะครับก็ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนนะฮะหรือแม้แต่ที่ผมยืนอยู่กับคุณโชคเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับก็ตรงนี้เป็นวังกุ้งวังปูครับผมวังปูวังกุ้งฮะครับอยู่ที่บางขุนเทียนชายทะเลคุณผู้ชมครับนะฮะตรงนี้ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงนะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับเราก็ใช้เรียกว่าไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์กันนะต้องบอกว่าพลังงานจากแสงอาทิตย์มีประโยชน์มากมายเลยครับก็เป็นพลังงานสะอาดปราศจากมลพิษเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเนี่ยก็เป็นประโยชน์เป็นพลังงานทางเลือกที่ต้องบอกว่ามาแรงในยุคนี้จริงๆครับผมนะครับน่าสนใจมากแล้วที่ผลิตภัณฑ์ที่เห็นอยู่นี่คืออะไรครับเนี่ยนี่คือกระเป๋าผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะครับโอ้กระเป๋าผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ครับคุณผู้ชมนะฮะอันนี้คือกระเป๋าผลิตพลังงานแสงอาทิตย์เหมือนกันจะเป็นกระเป๋าแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ครับเลยครับครับผมวิธีการทำงานของกระเป๋านี้นี่ก็ทำงานยังไงฮะเนี่ยคุณโชคครับวิธีทำงานนะครับผมก็พลังงานแสงแดดนะฮะจะเข้ามาที่แผ่นโซลาร์เซลล์นะฮะอันนี้คือแผงโซลาร์เซลล์ใช่ไหมครับผมแผงโซลาร์เซลล์แผงโซลาร์เซลล์เนี่ยจะทำปฏิกิริยากับแสงแดดเนี่ยซึ่งจะผลิตเป็นสร้างพลังงานไฟฟ้าครับครับผมแล้วก็ผ่านเข้ากับเครื่องแปลงเครื่องแปลงการชาร์จนะฮะครับชาร์จเข้าไปในแบตเตอรี่ถ้าจะมีแบตเตอรี่ก็จะบรรจุไฟเพื่อเก็บไว้ใช้งานครับครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับนี่คือแผงโซลาร์เซลล์นะครับนะฮะแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเมื่อโดนแสงแดดนะครับก็มีอุปกรณ์ข้างในนี่แหละนะที่จะกัดเรียกว่าจัดเก็บนะฮะครับพลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับก็นำไปใช้ครับนี่ที่เห็นอยู่นี่นะฮะเสียบพัดลมเลยเสียบพัดลมเสียบทีวีเครื่องเสียงเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับครับผมสามารถไปใช้งานได้เลยครับใช้ได้เลยครับวิธีการก็อย่างนี้เลยครับคุณผู้ชมครับที่เห็นอยู่อันนี้กระเป๋าแดงๆนี่คืออะไรนะครับคือกระเป๋านี่กระเป๋าผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะฮะอ๋อครับผมอันนี้คือกระเป๋าแบตเตอรี่กระเป๋าแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ครับกำลังไฟเท่าไหร่ครับกำลังไฟ1,000วัตต์อันนี้1,000วัตต์นะคุณผู้ชมครับ220โวลต์220โวลต์ AC output นะฮะครับส่วนนี่นะฮะครับผมก็นี่เลยนะครับมีปลั๊กด้วยครับคุณผู้ชมครับที่เห็นเนี่ยนะฮะก็พัดลมก็เสียบเข้าไปแล้วก็เปิดได้เลยครับนะครับว่าต้องมีไฟฟ้านะครับคุณผู้ชมร้อนๆแบบนี้นะฮะแหมพัดลมครับผมเอาเย็นสบายเลยจะไปคันนาหรือจะไปคันกุ้งคันปูนะฮะครับก็สามารถเอาพัดลมไปเปิดฟังวิทยุหรือว่าจะเปิดพัดลมครับสบายครับหม้อหุงข้าวได้หม้อหุงข้าวได้ติดร้อนได้คุณผู้ชมครับแม้แต่ชาร์จโทรศัพท์มือถือเนี่ยiPhone iPad ได้สารพัดเลยสบายเลยครับคุณผู้ชมครับนี่แหละฮะนี่เห็นการใช้งานแล้วนะครับก็เหมาะสำหรับการนำไปปิกนิกไปสถานที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วเราหิ้วสะดวกสบายครับครับก็หิ้วกันไปกระทัดรัดนะไม่ใหญ่คุณผู้ชมครับเนี่ยหิ้วได้สบายมีที่หิ้วพร้อมเลยครับผมครับก็ใช้ได้การใช้งานกับพัดลมอะไรต่างๆเนี่ยใช้ได้นานไหมครับเนี่ยพัดลมเปิดพัดลมนะฮะครับถ้าเกิดต่อ2อย่างใน5ชั่วโมงครับอ๋อ2อย่างนะครับก็คือกระเป๋าสีแดงเนี่ยนะครับก็พันวัตต์ใช่ไหมครับพันวัตต์ครับผมนะแล้วก็พ่วงด้วยกระเป๋าแบตเตอรี่ฮะแบตเตอรี่ด้วย12โวลต์ครับผมพัดลมก็5ชั่วโมงครับผมถ้าหมดทำยังไงฮะถ้าหมดก็นำไปตากแดดนะครับนำไปตากแดดครับผมนี่ฮะตากแดดเปรี้ยงๆอยู่นี่แหละตากอยู่
นานไหมครับ3ถึง4ชั่วโมงครับ3ถึง4ชั่วโมงครับผมนะครับก็ตากแดดเลยนะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับตากแดดฟรีครับครับผมตากอยู่ข้างบ้านนะครับหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านหลังบ้านครับได้หมดครับถ้าเสร็จนำไปใช้ต่อได้นำไปใช้ต่อได้ครับอ๋อนะครับนี่คือกระเป๋าผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์คุณผู้ชมครับสีแดงแหมถูกใจคุณผู้ชมเลยนะครับก็กำลังไฟ 1,000 วัตต์ราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยนี่ราคาอยู่ที่ 12,000 บาท 12,000 บาทนะครับถ้าเป็นกระเป๋าแบตเตอรี่แล้วครับ 8,000 บาทครับ 8,000 บาทครับผมก็เหมาะสำหรับใช้ในครัวเรือนก็ได้ปิกนิกก็ได้ครับผมนะครับออกนอกสถานที่ไปได้ไปสวนไปนาสบายครับสบายเลยสบายครับน่าสนใจมากคุณผู้ชมครับแล้วก็ยังมีแผงผลิตพลังงานไฟฟ้านะจากแสงอาทิตย์ครับผมนะฮะแผงผลิตโซลาร์เซลล์นะครับคุณผู้ชมครับเป็นโซลาร์ฟาร์มครับมีคุณผู้ชมครับโซลาร์ฟาร์มครับนี่เลยครับที่เห็นอยู่นี่นะครับแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หน้าตาเป็นอย่างนี้เหรอหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับขนาดเท่าไหร่ครับเนี่ยขนาดเมตรคูณ2เมตรนะครับเมตรคูณ2เมตรนะครับคุณผู้ชมการทำงานเป็นยังไงครับการทำงานก็รับพลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับครับครับนี่นะฮะเป็นเกลียงแบบนี้แล้วก็จะแปลงไฟเข้าเก็บที่แบตเตอรี่นะฮะครับครับแปลงไฟเข้าเก็บในแบตเตอรี่ใช่ไหมครับครับผมแต่แบตเตอรี่นะฮะก็มาแปลงไฟเข้าใช้ไฟบ้านนะครับจะสามารถใช้เครื่องสูบน้ำหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆครับครับครับกำลังวัตต์เท่าไหร่ครับเนี่ยกำลังวัตต์นี่300วัตต์ครับ300วัตต์แต่ว่าผลิตไฟได้ต่อวันนะฮะวันละ 2,000 วัตต์ครับวันละ 2,000 วัตต์ครับครับใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรได้บ้างครับเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้านะฮะตัวนี้ก็มีพัดลมตู้เย็นหรือว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำครับผมหรือว่าจะเป็นแอร์นะครับแอร์ก็ได้นะครับท่านผู้ชมเครื่องสูบน้ำก็ได้ครับนะครับแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนทั้งหมดแล้วครับเพราะว่าเป็นแผงใหญ่แผงใหญ่ครับอันนี้ก็เหมาะสำหรับใช้ในครัวเรือนใช้ในครัวเรือนในกรณีบ้านหลังหนึ่งมีไฟดีออนไม่เกิน10หลอดนะฮะแล้วมีทีวี1เครื่องครับแล้วก็มีพัดลมสัก2เครื่องครับใช้ได้เลยครับว่าสามารถใช้แผงนี้ครับก็เป็น1บ้าน2ระบบได้คุณผู้ชมครับท่านใดที่ใช้บริการไฟฟ้าอยู่แล้วก็ท่านไปใช้ไปนะครับแล้วก็หันมาใช้นี่เลยครับแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะครับแผงโซลาร์เซลล์ก็จะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าช่วยประหยัดใช้ไฟฟ้าด้วยแล้วก็เอาไว้ยามฉุกเฉินด้วยฮะกรณีไฟดับไฟตกท่านก็สามารถมาสลับสวิตช์ใช้เครื่องนี้ได้เลยครับครับไฟดับไฟตกก็ป้องกันได้คุณผู้ชมครับหรือแม้แต่บางบ้านนะไฟฟ้าเข้ามาถึงบ้านแต่ว่าเนี่ยอย่างที่เรายืนอยู่เนี่ยนะฮะฟาร์มในฟุ้งเนี่ยนะครับผมในสวนในไร่ในฟาร์มในนาต่างๆบางทีห่างไกลฮะไฟฟ้าเข้าไม่ถึงครับผมต้องออกไปทำนังสิบไร่อย่างเงี้ยต้องเดินทางไปก็แผงนี้เป็นหนึ่งชุดสามารถมีไฟฟ้าทันทีครับครับผมอย่างที่นี่ฮะวังกุ้งวังปูครับโชครับที่เราติดนี่กี่แผงนะครับเนี่ยที่เนี่ยที่4แผงครับ4แผงใช่ไหมครับผมทำงานอะไรได้บ้างใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างที่นี่ก็เปิดดวงไฟฮะหลอดไฟในรอบวังปูวังกุ้งนะครับไฟส่องสว่างครับไฟสว่างครับผมแล้วก็มีการปั๊มน้ำเดโวฮะครับเครื่องสูบน้ำได้เลยครับผมนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับก็ใช้ในฟาร์มได้นะครับฟาร์มกุ้งฟาร์มปูแบบนี้ครับผมนะครับในบ่อน้ำเนี่ยใช้ได้เลยครับการทำงานเป็นยังไงฮะเชื่อมต่อกันยังไงครับเชื่อมต่อการทำงานนะฮะก็คือแผงโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์นะฮะครับก็จะมาที่เข้าที่กล่องคอนโทรลแปลงไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ครับมาเข้าแบตเตอรี่จากแบตเตอรี่นะฮะก็จะมาเข้าเครื่องแปลงไฟอินเวอร์เตอร์นะฮะซึ่งจะแปลงไฟจาก12โวลต์เป็น220โวลต์นะครับเพื่อจะมาใช้เครื่องไฟฟ้าครับภายในบ้านหรือเครื่องสูบน้ำต่างๆครับอ๋ออย่างนี้ก็เรียกว่าชาร์จไว้ตลอดเลยใช่ไหมชาร์จไว้ตลอดครับก็เวลามีแดดมาก็จะทำงานอัตโนมัติครับครับเขาก็เก็บไฟของเขาเก็บเข้าเขาครับนะฮะก็ใช้ประโยชน์ในฟาร์มได้คุณผู้ชมครับในสวนในไร่ในนานะครับในที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงครับผมนะหรือไม่ได้เข้าถึงอย่างที่นี่เนี่ยเมื่อก่อนเห็นบอกเขาใช้เป็นน้ำมันเหรอฮะครับเมื่อก่อนใช้เป็นน้ำมันดีเซลน้ำมันดีเซลเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้ก็น้ำมันลิตรนึงก็แพงนะฮะ30บาทนะครับ30บาทดีเซลเนี่ยต้นทุนในการผลิตผลเนี่ยหรือว่าทำการเกษตรฟาร์มกุ้งฟาร์มปูเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นก็ตอนนี้ก็มาใช้แสงโซลาร์เซลล์นะฮะก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายครับฟรีครับเพราะแดดก็ฟรีครับผมครับก็ลดค่าใช้จ่ายลดค่าใช้จ่ายก็สร้างรายได้ครับครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าน่าสนใจครับนี่แหละครับเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าเป็นพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกพลังงานทางเลือกนะครับนำมาใช้ก็นี่แหละพลังจากแสงอาทิตย์นะครับผลิตไฟฟ้าใช้เองได้คุณผู้ชมครับครับก็ชวนคุณผู้ชมเนี่ยนะฮะก็นำไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์หรือแผงผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์
นำมาใช้ผลิตไฟฟ้าใช้กันเองตามครัวเรือนครับผมนะครับหรือกับใช้กับการเกษตรแบบนี้ครับผมเราบอกการเกษตรหมดก็ไปชาร์จใช่ไหมฮะหมดก็เราแสงแดดตากแดดอย่างเดียวครับครับผมแดดเปรี้ยงอย่างนี้นี่กี่ชั่วโมงครับเนี่ยชาร์จตอนนี้5ชั่วโมงครับ5ชั่วโมงนะฮะครับผมน่าสนใจคุณผู้ชมเดี๋ยวตามผมตามคุณโชคไปเดี๋ยวจะไปดูการชาร์จแผงโซลาร์เซลล์ของฟาร์มที่นี่ฮะต้องบอกว่าน่าสนใจมากครับก็นำมาใช้ประโยชน์ในฟาร์มได้อย่างน่าสนใจและที่สำคัญประหยัดค่าใช้จ่ายตามไปดูครับแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ครับคุณผู้ชมครับก่อนใช้ก็นำมาตากแดดแบบนี้นะคุณเจ้าครับนำมาตากแดดครับเพื่อรับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อรับพลังงานแสงอาทิตย์เปรี้ยงๆแบบนี้แล้วครับคุณผู้ชมครับกี่ชั่วโมงนะครับ3-4ชั่วโมงครับ3-4ชั่วโมงแต่ตัวนี้ก็คือจะตากไว้จะตั้งติดตั้งไว้ด้านนอกคือจะประมาณ5ชั่วโมงรับแสงแดดจริงๆอ๋อรับแสงแดดนะครับแล้วก็ใช้อยู่บริเวณเนี่ยนะฮะอยู่ในฟาร์มกุ้งฟาร์มปูนี่แหละนะครับนี่ฟาร์มของคุณลุงชาญคุณลุงชาญเหรอฮะกี่ไร่ครับเนี่ยก็ทำอยู่ประมาณ50ไร่ครับ50ไร่นะครับคุณผู้ชมครับก็เมื่อก่อนใช้น้ำมันน้ำมันดีเซลเหรอฮะครับผมใช้อยู่เมื่อก่อนใช้น้ำมันดีเซลนะฮะครับลิตรละ30กว่าบาทนะครับลิตรละ30บาทคุณผู้ชมครับผมเดือนนึงก็ใช้เท่าไหร่ครับอ๋อเกือบหมื่นบาทนะครับผมตั้งแต่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ไปก็ประหยัดไม่ต้องเสียค่าน้ำมันอีกต่อไปครับก็ประหยัดค่าน้ำมันคุณผู้ชมครับโดยใช้พลังงานทางเลือกครับพลังงานจากแสงอาทิตย์จากธรรมชาติเลยนะครับต้องบอกว่าน่าสนใจมากประหยัดเงินเป็นหมื่นบาทคุณผู้ชมครับนี่คือประโยชน์ใช้สอยทางด้านการเกษตรนะครับที่อยากจะชวนคุณผู้ชมหลายคนนะครับก็ประหยัดพลังงานประหยัดค่าไฟนะครับหันมาใช้นี่แหละครับพลังงานจากแสงอาทิตย์แหมซึ่งเมืองไทยเราได้เปรียบอยู่แล้วได้เปรียบครับแดดเยอะครับใช้เสร็จก็มาตากต่อใช่ไหมฮะตากต่อครับถ้าตากต่อมารับพลังงานต่อก็ใช้ได้ถึงอายุการถึง25ปีครับโอ้โหอายุถึง25ปีคุณผู้ชมครับใช้ในฟาร์มแบบนี้หรือว่าจะนำไปใช้ในครัวเรือนก็ได้ครับผมในครัวเรือนก็ได้ครับในการเกษตรก็ได้ครับทั้งหลายวิธีคุณผู้ชมครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเนี่ยนะฮะตอนเย็นก็ย้ายไปที่บ้านเลยนะครับใช้กับพัดลมนะทีวีตู้เย็นครับนะจะใช้ไฟต่างๆในบ้านสารพัดเลยสารพัดเลยหรือแม้แต่เครื่องมือช่างเหรอครับผมสว่านเครื่องตัดเหล็กนะฮะลูกหนูนะฮะได้หมดครับได้หมดเลยครับประโยชน์มากมายคุณผู้ชมครับเห็นบอกว่าแหมการตอบรับดีมากจากคุณผู้ชมเลยดีมากครับสนใจมากเลยใช่ไหมครับพลังงานทดแทนครับครับผมจากแสงอาทิตย์นี่แหละครับคุณผู้ชมครับก็นำมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้อย่างน่าสนใจมากอ่ะราคาแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แผงนี้ราคาเท่าไหร่ครับปกติราคา 30,000 บาทนะครับอันนี้โปรโมชั่นพิเศษอยู่ที่ 25,000 บาท 25,000 บาทมีอะไรบ้างครับ25,000 บาทเราแถมให้แถมเครื่องแปลงไฟ1ชุดนะฮะเครื่องแปลงไฟครับผมแล้วก็กล่องคอนโทรลครับชาร์จนะฮะ1ชุดแล้วก็แบตเตอรี่50แอมป์2ลูกครับเลยครับครับชุดนี้ก็สามารถนำไปใช้งานได้เลยนำไปใช้งานได้เลยครับครับผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เองได้เลยคุณผู้ชมครับน่าสนใจราคาพิเศษราคาพิเศษ 25,000 บาทนะฮะราคาโปรโมชั่นนะครับคุณผู้ชมครับท่านใดสนใจนำไปใช้เองตามครัวเรือนไปด้านการเกษตรนะครับครับก็น่าสนใจมากหรือว่าเห็นบอกว่ารับตัวแทนจำหน่ายด้วยครับผมตอนนี้เปิดรับจำหน่ายทั่วประเทศทั่วประเทศนะครับ1อำเภอ10แล้วฮะครับผม1อำเภอ10จำหน่ายครับครับท่านใดสนใจนะครับเป็นเครือข่ายธุรกิจ SV ร่วมกันนะครับคุณผู้ชมครับนำนวัตกรรมแบบนี้นะครับก็เป็นแผงผลิตไฟฟ้านะครับพลังงานแสงอาทิตย์ครับก็นำไปใช้ก็ทุกฝ่ายก็ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ครับผมนะครับประหยัดพลังงานคุณผู้ชมครับก็รณรงค์ให้คนไทยหันมาใช้พลังงานทางเลือกแบบนี้ประหยัดค่าไฟฟ้าครับนะครับก็ช่วยชาติด้วยนะครับคุณผู้ชมครับก็บอกว่าน่าสนใจมากเลยท่านใดสนใจไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าผลิตพลังงานไฟฟ้านะครับจากแสงอาทิตย์ครับผมนะครับเราแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะครับทั้งสองอย่างก็ติดต่อคุณโชคและทีมงานได้ครับนะครับกินกลางเลยเห็นบอกมีอบรมให้ด้วยให้ความรู้ด้วยแล้วก็มีอบรมเป็นตัวแทนจำหน่ายนะฮะเราจะบอกว่าในการสอนในวิธีในการติดตั้งครับหรือว่าการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ต่างๆครับติดตั้งได้ทั่วประเทศไหมฮะทั่วประเทศครับทั่วประเทศนะครับครับผู้ชมครับก็สนใจกินกลางไปเลยครับหน้าร้อนเนี่ยต้องใช้พลังงานกันเยอะใช้ไฟกันเยอะมากนะครับผมก็มาลดค่าไฟกันคุณผู้ชมครับมาผลิตไฟฟ้าใช้เองเลยครับผมเป็นใช้เองเลยครับผมเพื่อการประหยัดครับเราใช้แสงแดดเยอะเราน่าจะนำแสงแดดมาเปลี่ยนเป็นพลังงานเปลี่ยนเป็นพลังงานครับผมเป็นกระแสไฟฟ้าใช้เองคุณผู้ชมครับก็เป็นเทคโนโลยีโดยคนไทยนี่แหละครับก็คุณสมโชคนะครับก็ต้องบอกว่าน่าสนใจจริงๆครับถ้าได้สนใจตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอครับวันนี้ขอบคุณคุณโชคที่ร่วมรายการนะครับขอบคุณมากครับครับคุณผู้ชมครับติดตามช่วงต่อไปของรายการครับ